ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนมวยแล้วก็เรียนศิลปะการต่อสู้ที่นี่ที่นี่ยิมใหญ่มากๆที่ภูเก็ตนะครับครับรวบรวมทุกศิลปะการต่อสู้ทั้งมวยไทยมวยสากลบราซิเลียนยูยิสูนะครับรวมไปถึงศาสตร์ของ MMA เนี่ยมีครบมากๆนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็มีนักสู้เนี่ยจากทั้ง UFC One Championship รวมถึงไทยไฟท์ซ้อมอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็การันตีเรื่องของรางวัลมากมายนะครับเคยได้รางวัลค่ายมวยเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมปี50จากสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงนะครับก็สนับสนุนเจ้าเวโรเนี่ยครับได้ถ้วยชนะเลิศนะครับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากรายการไทยไฟท์ที่ภูเก็ตปี62นะครับครับแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะครับเอาเดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้จะคว้าแชมป์ได้ต้องดูว่าจะผ่านอิจฉาคนเลี้ยงหรือเปล่าแต่ขาโหดไม่เลยครับเห็นไหมฮะเดิน1 2โอ้ยดูกล้ามเนื้อของเธอนี่ครับโอ้โหมาวันนี้ยังเหมือนเดิมครับหมัดกระแทกซ้ายไปแล้วมีแข้งด้วยวันนี้เสริมแข้งขึ้นมานี่ครับหมัดอันตรายโอ้โหต่อย 1-2 วางแข้งขวาแข้งจะหน้าพยายามตอบโต้แล้วครับแต่ว่าจะตั้งรับหรือจะโต้ได้ไหมแหววันนี้กันศอกดีกันหมัดดีครับแองเจล่าเอาลุยเข้าไปครับกระแทกเข้าไปต่อยลำตัวครับเพิ่มความหลากหลายครับเดินเข้าไปใส่เข้าไปแต่ว่าแหมแองเจล่าช้างมีโต้มีตอบเหมือนกันครับเตะมาเตะคืนครับพี่ไม่โกงโอ้ต้องบอกครับว่าโอ้ยนี่ครับเวโรเขานี่โหดจริงครับ1-2ทุกซ้ายแล้วก็มีแข้งขวาโอ้เธอนี่บอกเลยว่าสารพัดพิษครับสีข้างช้ำเลือดแล้วนะสีข้างช้ำเลือดแล้วนะกดแหมครับครับแองเจลิน่านี่เป็นลูกครึ่งครับขาวจังหวะนั้นโดนต่อยยังไงก็มีสีแดงๆครับพี่ติดโครงเข้าไปหน้าครับดูความอึดความถึกความแข็งแรงใครจะเหนือกว่ากันโอ้มีทั้งออกทั้งในครับคู่นี้ครับวงในก็แลกเข่ากันมันครับเวโรเดินต่อครับดูหน้าตาเกลียวกราดมากครับเขานักสู้ครับตีโค้งด้านซ้ายของแองเจลิน่าซางนี่แดงมันเถื่อนแล้วครับตอนนี้เจอแข้งขวาของเวโรเข้าไปนี่ครับเวโรต้องบอกว่าชกทุกครั้งน็อกทุกครั้งแล้วก็ได้รางวัลจากมูลนิธิวรุจระวงไปทุกครั้งครับครั้งนี้จะได้อาชีพอีกหรือเปล่าต้องติดตามชมจบยกไหนครับคู่นี้จบยกไหนครับนี่เป็นยกแรกนะครับแข้งซ้ายเตะไปโต้คืนด้วยขวาครับวันนี้เห็นเวโรมีอาวุธหลากหลายมากขึ้นครับมีทั้งแข้งมีทั้งลูกถีบครับเมื่อก่อนนี้จะโดนสาวหมัดนึงตกโอ้ยสวยจะแข้งขวาโอ้ยวางแข้งสวยครับนักชกคนนี้มีทั้งแข้งทั้งหมัดครับมาสักครู่หน้าสะบัดไปแล้วครับโอ้หน้าสะบัดไปแล้วครับโอ้ยหมัดก่อนจ่าครับหมดช่วงแรกก่อนพักครู่เดียวครับเดี๋ยวก็มันกันต่อดูภาพช้าๆครับชัดๆนะครับจังหวะเวียงหมัดครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนแรกครับที่ต้านทานยกหนึ่งไปได้ครับแองเจล่าซางครับแต่ก็โดนมาเยอะแต่ก็ตอบโต้ครับพยายามตอบโต้แล้วก็อดทนโอ้โหตาเริ่มปูดแล้วฮะโอ้ยตาขวาปูดนี่ฮะดูหมัดของเขาครับลำตัวฮุกซ้ายนี่คือหมัดเด็ดของเขาแหละครับเวโรวรุจระวงครับจังหวะต่อยจังหวะกระแทกจังหวะยับนิดมากดูครับดูฮุกซ้ายครับเหมือนงูนี่ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับรู 5G องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่นะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับลุยต่อมาครับมาต่อครับเวโรยังไงครับจะเก็บช็อตนี้ได้หรือเปล่าครับแต่ว่าแองเจล่าซางก็สู้เต็มที่สู้ยิบตาแล้วครับนี่ครับดูจะแก้ยังไงวันนี้เห็นอาวุธหลากหลายของเวโรฮะนอกจากจะมีหมัดแล้วมีเข่าในมีเตะยาวๆโอ้วันนี้มาหลากหลายครับถือว่ายอดเยี่ยมครับวันนี้ทั้งคู่ครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงในยุคนี้เอาไงครับเอาไงครับขยับครับเตะไม่เตะครับปล่อยดีกว่าครับเตะขวาเอาหลุดไปครับยังไม่โดนลุยต่อมาตายหน้าไปก่อนครับถ้าจะให้ดีครับแองเจล่าทางไม่ต้องถอยครับขยับเข้าไปใกล้ๆออกอาวุธสู้ได้เลยครับตอนนี้ถ้าถอยยิ่งรับครับยังมีครับเอาละฮะโอ้โหสวยก้านี่ถือว่าไม่มีจะเปรียบเสียเปรียบครับถือที่ความแข็งแรงความเป็นมวยเท่านั้นเองปวดวงในแหมวงในเอ็นเจล่าชายกับจับสวยฮะคีบมาสวยดิแต่ตีไม่ได้ครับภาพการพัฒนาแยกมากลางเวทีราชาเป็นฝ่ายเดินลุยบ้างครับเจอถีบเอาไว้ก่อนครับแล้วนี่ครับหมัดซ้ายครับมาจากใต้น้ำเลยครับถ้าเดินลุยนี่หมัดของเวโรก็จะเบาลงครับเพราะว่าจะให้เวโรถอยหลังต่อยนะฮะถ้าเดินหน้าต่อนี่หนักครับคิดถูกครับที่ยกนี้เดินเข้าหาครับแองเจล่าซาง
โอ้แต่มันยับกระแทกสวยนะครับเอาเดินเข้าไปครับแต่ว่าคิดช้าทำช้าไปหน่อยครับแองเจล่าช้างช้างเดินเข้าไปช้างเอาช้างเดินช้างช้างเปลี่ยนว่าไงครับหมัดขวาเวียนเข้าไปเตะอีกทีนึงเอาจะให้ดีต้องเตะครับน้องช้างช้างซ้ายโอ้ยสวยครับช้างขยับซ้ายต่อยต้องเตะซ้ายบ่อยๆครับน้องช้างเราจะเรียกเธอว่าน้องช้างนะครับน้องช้างเตะหลุดครับหูเจอขวาของเวโรทำโทษมาครับโอ้วงในดูดีครับวงในดูดีครับตีได้ไหมหมดยกที่2พักครู่เดียวเดี๋ยวมันก็ต่อยกที่3ครับยกสุดท้ายชัดในยกที่2ครับว่าใครโดนอะไรยังไงบ้างครับผมอยากรู้มากเลยว่าโดนอะไรกำเดาถึงไหลไม่รู้โดนช็อตไหนต้องดูโอ้โหผมว่าหลายขนาดครับ ทั้งหมัดทั้งศอกครับหมัดเย็บของแกนี่ก็หนักนี่ฮะฮุกซ้ายนี่หนักครับราเบโรเย็บกระแทกมีฮุกเนี่ยครับลูกฮุกนี่โดนบ่อยเพราะว่าลูกป้องกันตัว 1-2 แต่ลูกฮุกนี่หน้าเปิดจะโดนนะแต่ยกนี้ถือว่าทำดีขึ้นครับสำหรับแองเจล่าซางครับมีออกแข้งได้บ้างนะครับเดินเข้าหานี่ถ้าตั้งรับยังไงก็รอรับอย่างเดียวรอโดนนะครับโอ้แต่กล้ามเนื้อของเวโรนี่ก็เหมือนบัตรทีนึงขึ้นเป็นมัดเลยนะพี่เนาะนี่คือความฟิตของเขาแหละครับอยากจะขอเอามือเข้าไปจิ้มสักทีทำไมฮะว่าแข็งขนาดไหนดูกล้ามเนื้อครับโดนฮุกซ้ายไปคุณก็หลับไปคุณเอกครับครับผมต่างวันต่อยกสุดท้ายครับยกที่3นะครับแหมโดนเยอะเหมือนกันแต่ว่าแกก็ทนทานดีเหมือนกันนะครับเป็นจะล่าทางครับเหลี่ยมในนี่ก็ไม่แพ้แล้วครับสู้กันได้ครับเหลี่ยมในตัวจะเล็กจะสั้นกว่าครับแต่หัวใจไม่ธรรมดาครับน้องซางของเรานี่ครับมีการบังอาวุธได้ความแข็งแรงอาจจะดูน้อยครับแต่ความเป็นมวยนี่ถือว่าใช้ได้ครับผ่านเวโรไม่น็อกถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะถูกต้องครับผมกำลังจะพูดพอดีว่าเวโรปกติแกรีบครับแต่วันนี้แหมสู้ได้ถึงยกที่3เลยครับน้องช้างของเราครับน้องช้างเดินครับแต่ว่าโดนหมัดลำตัวครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับมีล่างกลับขึ้นบนเหมือนกันนะครับมาเป็นปืนกลเลยครับหมัดของมาเวโรมาเป็นเสื้อมาเป็นกางเกงมาเป็นรองเท้าครับครับเพราะว่าอะไรครับมาเป็นชุดอ๋อครับผมนี่แหละพี่สกิปผมนิดนึงนะครับพี่บางทีผมไม่ทันครับบางทีก็เป็นมุกผ่านๆครับไม่ให้ทุกคนเครียดครับอะไรที่ขำก็ช่วยกันขำครับผมนะฮะอะไรทำไมขำกันมันฆ่าเวลาไปครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดที่สระบุรีวัดเชิงเขาครับท่านมาดูด้วยนะครับมามอบเลดหลวงพ่อรวยประสาทที่โกให้กับนักมวยทีมไทยไฟท์ทุกคนเลยกำลังดังนะแต่เราสองคนยังไม่ได้อ้าวอันนี้ฝากผ่านไปครับผมพี่โจได้แล้วครับทุกคนได้แล้วนักมวยได้หมดเลยท่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่สมจิตกับเอกชุมพรอยากได้มากมากครับเหลือสองคนครับผมแต่ปีหน้าจะไปจัดที่นั่นแน่นอนครับนะที่วัดเชิงเขานะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีมีศอกกลับครับมีศอกกลับทับเวโรครับโชว์ซะเลยน้องช้างไม่สนใจครับเดินยกกาตุ้งตู้ครับเดินยกหาครับตัวเล็กแต่หัวใจเกินร้อยครับคนนี้ต้องบอกหัวใจเขานี่สุดยอดครับเหมือนจะเป็นหัวเขียวแต่ไม่ใช่ครับนี่คือหมูเขียวตันครับโอ้โหโดนไปเยอะแต่ว่าดูครับเป็นหมูป่าด้วยครับคนนี้สู้เลยดูฮะเธอไม่มีปัญหาครับเธอสู้เธอยิ้มหัวใจอยากจะเข้าไปกราบหัวใจเธอเหลือเกินครับปรบมือครับพี่ปรบมือครับพี่ปรบมือสิครับปรบมือพี่โอ้โหทั้งสนามครับตบมือให้กับเธอทั้งสองท่านครับผลการแข่งขันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วตอนนี้นั่นคือการต่อสู้บนเวทีที่เป็นมิตรภาพและสู้ด้วยหัวใจจริงๆตอนนี้คุณชนะใจทุกคนแล้วครับถูกต้องนะโอ้โหครับต้องบอกครับว่าปีหน้าแน่นอนครับเจอกันกลับเข้าบ้านสินสระบุรีครับบอกเอาไว้ว่าเจอกันมาดูภาพนี้ครับโอ้โหศอกกลับดูครับศอกกลับแต่ว่าติดกาดดูหัวใจของเธอครับหัวใจของแองจิล่าซางครับไม่ย่อไม่ย่นครับหัวใจสู้จริงๆครับแม้จะโดนแข้งซ้ายหมัด1 2แล้วก็ฮุกอีกทีโอ้เครื่องหมายการค้าของเวโรครับ1 2ฮุกนี่ครับดูฮะโอ้หัวใจของทั้งคู่นี่สุดยอดครับวันนี้ท่านผู้ชมที่มาชมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่นี้ยืนปรบมือกับเธอทั้ง2คนครับดูฮะกล้ามเนื้อของเธอดูครับผู้หญิง3คนเป็นเวที
งใครจะเป็นฝ่ายชนะครับและมีการอัดฉีดเงินรางวัลด้วยนะครับ 15,000 บาทจะเป็นของใครผู้ที่ได้ไปคือผู้ชนะครับผู้ชนะ The Winner is Verrao Arujirawong from Myanmar สุดยอดครับตอนนี้โอ้โหได้ผลแพ้ชนะนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยก็อาจจะแบบหนักกว่าเอาเป้ามากกว่าอาวุธยาวสุดยอดอีกครั้งครับสำหรับเวโรวารุจิระวงศ์ครับสุดๆครับคนนี้